โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะดีต้อนรับสู่ฟิกเกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่เกมแบ็คที่เสิร์ฟออนไลน์นะครับผมวันนี้ผมจะเอาคำถามนะครับที่ถามกันเข้ามาทางด้านของใต้คลิปนะครับผมเป็น Q&A เลยใต้คลิปหลังไมค์แฟนเพจหรือแม้กระทั่งในไลฟ์สตรีมเองนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเซิร์ฟเวอร์ซีซั่นมาตอบให้ฟังนะครับว่าคำตอบผมมันเป็นยังไงนะครับผมก็หลายๆคนถามกันเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับจริงๆมีหลายคำถามแล้วเดี๋ยวอันนี้ผมจะคัดแต่ดูจะมีประโยชน์แล้วก็ดูจะแบบครอบคลุมกับผู้เล่นเก่าผู้เล่นใหม่รวมๆกันเยอะๆนะครับผมก็เอาที่มันแบบว่าครอบคลุมเยอะๆมาตอบนะครับเพื่อเป็นการตัดสินใจว่าคุณจะมาเล่นเซิร์ฟเวอร์ซีซั่นไหมนะครับผมโอเควันนี้ผมคัดมาทั้งหมด6คำถามนะครับแต่ว่าอันนี้ผมต้องบอกก่อนว่ามันเป็นความคิดของผมล้วนๆนะครับเป็นประสบการณ์ที่ผมเล่นตัวเซิร์ฟเวอร์ซีซั่นมา2ซีซั่นนะครับผมจะเน้นไปทางของผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นเก่าที่ของยังไม่ค่อยถึงนะครับของยังไม่ค่อยเยอะมากนะครับส่วนผู้เล่นเก่าที่มีของอยู่แล้วคงจะรับทราบอยู่แล้วแหละนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของตัวเซิร์ฟเวอร์ซีซั่นนะครับเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับคำถามข้อแรกนะฮะสำหรับเซิร์ฟเวอร์ซีซั่นนะครับคำถามมีอยู่ว่าเพิ่งเคยเล่นสร้างตัวละครเป็นตัวซีซั่นหรือตัวธรรมดาดีครับแล้วจะเล่นคลาสไหนดีโอเคตรงนี้ก็จะมีแยกเป็น2คำถามนะผมตอบข้อแรกก่อนนะครับข้อแรกก็คือเพิ่งเคยเล่นเกมนี้นะครับหรือเพิ่งกลับมาเล่นเกมนี้จะเล่นตัวธรรมดาหรือตัวซีซั่นดีผมฟันธงได้เลยว่าถ้าเป็นกรณีนี้ถ้าเป็นเคสเนี้ยยังไงก็ควรสร้างเป็นตัวละครซีซั่นครับเพราะว่าตัวละครซีซั่นเนี่ยมันเป็นระบบซีซั่นเนี่ยมันเป็นระบบที่ทำให้ผู้เล่นเนี่ยเข้าถึงคอนเทนต์ของเกมได้ตั้งแต่ต้นจนถึงแบบว่ากลางๆเกมเลยนะครับผมเพราะว่าด้วยของสวมใส่ที่มันให้มานะครับด้วยแบบคอนเทนต์ที่มันไม่ได้ยากมากนักแล้วก็ตัวของเซิร์ฟเวอร์ที่มันแบบมีการบวก EXP ให้แทบจะตลอดเวลานะครับแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างที่มันสนับสนุนผู้เล่นใหม่นะครับผมยังไงก็ฟันธงได้แล้วเซนว่าควรจะเล่นที่ตัวซีซั่นก่อนนะครับในกรณีของผู้เล่นที่เพิ่งเคยเข้ามาเล่นนะก็ควรจะไปสร้างซีซั่นนะครับผมแล้วถ้าถามว่าตัวซีซั่นเนี่ยมันจะไปเจอเพื่อนในสมมติว่าเพื่อนชวนมาเล่นเงี้ยมันจะไปเจอเพื่อนในตัวชาแนลธรรมดาได้ไหมไปเจอได้ครับเพียงแค่เพื่อนมาวุ่นวายในชาแนลซีซันไม่ได้เท่านั้นเองนะครับตัวละครเก่าจะเข้ามาในชาแนลซีซันไม่ได้จะมีแค่ตัวซีซันเท่านั้นที่เข้าได้นะครับแต่ว่าตัวซีซันเนี่ยสามารถออกไปเล่นชาแนลปกติได้นะครับเพราะนั้นไม่ต้องกลัวว่าเอ้ยฉันมาเล่นซีซันแล้วฉันจะไม่เจอเพื่อนคุณเจอแน่นอนนะครับผมไม่ต้องกลัวอยู่คิวเดียวกันได้นะครับอยู่คิวเดียวกันได้ไปเก็บเลเวลด้วยกันได้นะครับแล้วพอเพื่อนคุณไม่อยู่คุณก็กลับไปเล่นที่ Channel Season ได้เหมือนกันนะครับโอเคนะครับอันนี้คือคำตอบข้อแรกนะฮะแล้วก็อีกคำถามหนึ่งในข้อแรกก็คือจะเล่นคลาสไหนดีอันนี้ผมตอบค่อนข้างเยอะนะคือผมจะบอกอย่างนี้ครับว่าควรเล่นคลาสที่คุณชอบครับเพราะว่าเกมนี้มันมีเรื่องการปรับบาลานซ์แทบจะทุกๆ3เดือน6เดือนเนี่ยมันจะปรับทุกๆครั้งนะครับก็คือถ้าสมมุติว่าอ่ะผมบอกว่าเนี่ยตอนเนี้ยเมตามันเป็นนินจาผมยกตัวอย่างตัวละครผมเล่นเลยเนี่ยครับมาเล่นตอนเนี้ยควรมาเล่นนินจานะเพราะว่าเมตามันเป็นนินจาถ้าผมบอกคุณอย่างเงี้ยแล้วอยู่อาทิตย์หน้าอาทิตย์ต่อไปนินจาโดนเนิร์ฟคุณมาเล่นเพราะว่าตัวละครมันเก่งตัวละครมันฟาร์มง่ายตัวละครมันกดง่ายคุณมาเล่นเพราะว่ามันเก่งคุณไม่ได้ชอบในตัวละครของมันจริงๆนะครับคุณก็จะแบบว่าโอ้มันเนิร์ฟแล้วอ่ะมันไม่เก่งเหมือนอย่างเมื่อก่อนแล้วอ่ะคุณก็จะมีความรู้สึกว่าที่เล่นอยู่เนี่ยเพราะว่าเสียดายของเสียดายเวลาที่ฟาร์มไปเสียดายเลเวลเสียดายสกิลพอยท์ที่เราฟาร์มไปครับมันก็จะทำให้เกิดการไม่สนุกเพราะว่าเกมนี้มันจะมีอยู่จุดนึงที่ว่ามันจะมีอยู่จุดนึงที่ว่าเลเวลก็ไม่ขึ้นของก็ไม่ขยับนะครับเป็นการฟาร์มที่แบบฟาร์มอย่างเดียวของไม่ขยับเลเวลก็ไม่ขึ้นเป็นเดือนๆนะครับผมถ้าเกิดว่าเราเล่นตัวละครที่มันไม่ได้ทำให้เรารู้สึกสนุกอ่ะผมว่าถ้าอย่างนั้นเราลองไปเล่นตัวที่มันสนุกไหมนะ
ลองเล่นตัวที่มันสนุกตัวที่มันรู้สึกว่าเอ้ยเราเล่นแล้วเราชอบเราหลงไหลในตัวละครตัวเนี้ยเออผมว่ามันน่าจะดีกว่าการที่ว่าเรามาเล่นตัวละครที่แบบเอ้ยฉันไม่ได้ชอบมันจริงๆหรอกฉันก็แค่เล่นเพราะว่ามันเก่งอ่ะเออแค่นั้นนะครับผมว่าไปทางที่เราชอบดีกว่านะฮะคุณชอบคัสไหนคุณอยากดูคัสไหนคุณสามารถเซิร์ชได้เลยครับคุณอยากเล่นแต่คุณคิดว่าเอ้ยเนี่ยฉันชอบเล่นเวทว่ะเล่นวิสาดวิทหรือเล่นเศษก็ได้นะครับอยากเล่นตัวตีใกล้นะครับเล่นดาบเล่นก็มีทั้งวอริเออร์มีทั้งนินจามูซาเมวามีโอ้มีเยอะมากนะครับก็ลองเป็นไล่ดูนะครับสามารถหาดูได้คลิปวิดีโอเกมเพลย์ของแต่ละอาชีพคุณเพียงแค่คุณพิมพ์ชื่อเกมนะครับพิมพ์ชื่อคาร์ดเสร็จแล้วคุณพิมพ์เกมเพลย์ข้างหลังคุณก็จะได้เจอที่เขาเอามารีวิวให้ดูมากมายนะครับก็ลองไปดูนะครับผมขอให้คุณที่กำลังหาคาร์ดเนี่ยเจอตัวที่ชอบโดยไวนะครับผมเพราะว่าเกมนี้มันจะสนุกมากถ้าเกิดคุณเล่นตัวละครที่คุณชอบครับโอเคนะครับผมคำถามข้อแรกจบไปนะครับผมเรามาต่อที่ข้อ2ฮะข้อ2ครับสำหรับตัวละครซีซั่นควรเร่งเลเวลก่อนหรือเก็บสกิลพอยต์ก่อนดีโอ้โหคำถามนี้ตอบเยอะเหมือนกันนะครับผมแนะนำอย่างนี้นะครับผมว่ามันควรจะไปด้วยกันทั้งคู่นะครับไปด้วยกันทั้งคู่ตีคู่กันไปเลยนะครับเพียงแต่ว่าควรจะเน้นไปทางสกิลพอยต์ก่อนนะครับควรจะเน้นไปที่สกิลพอยต์นะครับยังไม่จำเป็นจะต้องเร่งเวลจนขนาดนั้นนะครับผมเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมันทำมาให้กับผู้เล่นใหม่อยู่แล้วนะครับเรื่องการเก็บเลเวลอะไรเงี้ยคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมมันไปถึง61ได้อยู่แล้วนะครับในตัวละครของซีซั่นเนี่ยมันไปถึง61 62ดีไม่ดีไป63ได้เลยด้วยซ้ำนะครับอยู่ที่ความพยายามนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้นะครับถ้าเป็นผู้เล่นเก่าที่เล่นในยุคที่ผมเล่นช่วงแรกยุคที่ผมเล่นเรนเจอร์นะแล้วกลับมาเล่นตอนเนี้ยมันคนละยุคกันนะครับผมเรื่องระบบการเก็บเลเวลอะไรพวกนี้มันจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับอย่างเมื่อก่อนเนี่ยกว่าเราจะ60เราใช้เวลา2เดือนแต่ตอนเนี้ยคุณไป60ได้ภายในเวลาประมาณ1อาทิตย์ในกรณีโซโล่นะใช้เวลาประมาณ1อาทิตย์จาก0ถึง60ได้นะครับไม่ต้องห่วงนะฮะหรือแม้กระทั่งแบบว่าคุณจะไป61ใช่มั้ย0ถึง61ได้ภายใน1อาทิตย์แน่นอนนะครับผมถ้าคุณตั้งใจเล่นนะครับแล้วก็อะไรหลายๆอย่างมันทำให้เกมมันเก็บเลเวลไวแล้วนะครับผมเพราะนั้นมันจะมีเรื่องเดียวที่ว่ายังเหมือนเดิมอยู่นั่นก็คือเรื่องสกิลพอยต์ครับอ่ะผมอธิบายเรื่องเก็บเลเวลก่อนแล้วกันนะเก็บเลเวลเนี่ยส่วนตัวผมถ้าผมเล่นตัวเซิร์ฟเวอร์ซีซั่นนะผมจะเก็บเลเวล1ถึง60เนี่ยผมจะเน้นที่ตัวถ้าผมมาเล่นใหม่เลยนะผมจะเน้นสกิลพอยต์ไปด้วยด้วยการที่ว่าเก็บเลเวลทำเควสไปเรื่อยครับทำเควสไปเรื่อยจนจบเควสของเมืองเมเดียนะครับได้ของได้อะไรมาเรียบร้อยแล้วผมก็เอาตัวไปเก็บสกิลพอยต์ที่อาจจะไปป่าโพลีก็ได้ไปถ้ำมารีก็ได้ไปสุสานอาหารก็ได้นะครับเก็บตรงเนี้ยให้มันจนถึงเลเวลสักประมาณ59กับอีก50เปอร์นะครับผมหลังจากนั้นผมจะไปหาเควสชื่อว่าหนังสือเซนกาเซเรนคานนะครับเควสเนี้ยมันจะได้ EXP มาอีกประมาณ 50% นะครับผมก็จะอยู่ที่พอจบเควสอะไรเสร็จปุ๊บคุณจะได้ EXP มาอีก 50% คุณก็จะเป็น60พอดีนะครับหลังจาก60เนี่ยคุณก็ไปต่อเควสที่ว่าเควส1ชั่วโมงจาก60ไปเลเวล61นะครับผมพอจบเควส61คุณก็จะเลเวล61ออกมาคุณก็มาเก็บเลเวลสกิลพอยต์ต่อหรือคุณจะไปฟาร์มไปทำเควสอะไรต่ออันนี้ก็เรื่องของคุณแล้วแต่ผมก็ยังแนะนำว่าให้เน้นที่สกิลพอยต์เพราะว่าไม่ว่าตัวละครคุณจะเก่งแค่ไหนถ้าสกิลพอยต์คุณไม่พอคุณก็อัพสกิลของเลเวลนั้นๆไม่ได้คาร์ดนั้นๆไม่ได้นะครับผมเลเวลสกิลนั้นๆไม่ได้ยิ่งเลเวลสกิลสูงดาเมจยิ่งสูงทำให้คุณเก็บเลเวลได้ไวขึ้นนะครับการเก็บเลเวลสกิลพอยต์เป็นคำตอบที่ค่อนข้างที่จะโอเคกว่าเน้นเลเวลแน่นอนครับโอเคฮะเรามาต่อกันที่ข้อ3ครับข้อ3นะครับผมคำถามข้อที่3เริ่มต้นเกมควรทำเควสอะไรบ้างโอ้โหคำถามนี้นะครับเป็นคำถามที่ผมว่ามันค่อนข้างกว้างนะแต่มันสามารถเจาะจงได้นะครับผม
โอเคผมจะมาบอกอย่างนี้ก่อนนะครับผมสำหรับผู้เล่นใหม่ที่เข้ามาเล่นเกมเนี้ยนะครับมันจะมีเควสเยอะแยะมากมายนะครับสามารถกดดูได้ที่ตัว O นะครับพอตัว O เปิดหน้าต่างเควสขึ้นมาคุณสามารถเปิดกดดูได้เลยนะครับมันจะมีเควสค่อนข้างเยอะแยะมากมายนะฮะเควสที่ผมแนะนำให้ทำนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะที่แบบเข้ามาเล่นในตัวละครของซีซั่นเนี่ยนะครับผมแนะนำให้ไล่เควสเฉพาะเควสหลักครับมันจะมีเควสหลักกับเควสแนะนำแล้วก็เควสซ้ำนะครับผมแนะนำให้ทำเควสหลักอย่างเดียวไปก่อนนะครับถามว่าทำไมถึงทำเควสหลักอย่างเดียวไปก่อนนะครับเควสแนะนำมันมีพวกขยะกระเป๋านะใช่ครับมันมีพวกขยะกระเป๋าแต่ว่ามันสามารถกลับมาทำตอนช่วงหลังได้นะครับในจุดนึงอ่ะมันสามารถกลับมาทำได้อยู่แล้วนะครับการที่เราทำไล่เควสหลักไปก่อนนะครับผมแนะนำว่าเควสหลักเนี่ยทำขั้นต่ำจากเลเวล1เลยนะทำจนถึงจบเควสของเมืองอันติโนวานะครับจบเควสฝั่งเมเดียนะครับที่ว่าให้ตีบอสพูดดำอ่ะนั่นแหละทำให้จบตรงนั้นไปเลยนะครับอันนั้นคือขั้นต่ำที่คุณจะต้องทำนะถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าจบเควสนั้นน่ะมันจะได้หินตีบวกแข่งการเริ่มต้นนะครับเอามาตีบวกชุดนารุให้ขึ้น V นะครับตีบวกชุดนารุให้ขึ้น V แล้วเอาชุดนารุไปแลกเป็นทูบาร่า1ขีดหรือจะแลกเป็นนาซิลันมาแล้วเอามาใช้ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้ผมมองว่าถ้าไม่ได้ติดอะไรนะครับถ้าไม่ได้อะไรกับมันมากนะครับก็ตีแล้วก็ไปแลกทูบาร่าเลยนะครับตัวนารุไม่ต้องข้ามไปเลยก็ได้นะครับนะฮะแล้วก็พอหลังจากคุณจบตรงนี้แล้วคุณก็สามารถเลือกแล้วว่าคุณจะทำเควสต่อบาเลนเซียต่อคามาซิเวียหรือต่อเควสอื่นในเควสหลักต่อก็ได้นะครับหรือคุณจะไปไล่เควสทางเลือกพวกเควสลองเควสแนะนำที่มันได้พวกช่องกระเป๋าได้สัตว์เลี้ยงเพิ่มอะไรอย่างนี้อีกทีนึงก็ได้นะครับแต่หลักๆแล้วการทำเควสเนี่ยแนะนำว่าทำเควสหลักให้ถึงตอนจบของฝั่งเมเดียไปก่อนนะครับจะดีที่สุดนะครับคือขั้นต่ำขอให้จบเมเดียนะครับใช่แหละเกมนี้มันเก็บเลเวลได้มันเก็บเลเวลง่ายค่อนข้างที่จะแบบว่ารื่นปืดนะแต่ก็อยากให้ทำเควสด้วยนะครับผมคำถามข้อที่4ครับควรเริ่มทำของจากชิ้นไหนก่อนดีนะครับโอ้โหมันเป็นคำถามที่ค่อนข้างที่จะกว้างเหมือนเดิมนะครับส่วนตัวผมนะครับถ้าให้ตอบให้ไล่ตั้งแต่แรกเลยก็คือเราจะไล่ตั้งแต่ช่วงของผมจะข้ามช่วงนารุไปแล้วกันนะช่วงนารุนี่ทุกคนน่าจะทราบกันอยู่แล้วว่ายังไงมันก็ต้องตียังไงมันก็ต้องตีซัดขึ้นไปให้ถึงระดับเบญจอยู่แล้วนะครับผมขอข้ามไปเลยแล้วกันนะครับข้ามไปถึงช่วงของทูบาร่านะในส่วนของทูบาร่าเนี่ยผมแนะนำว่าถ้าเป็นผู้เล่นที่ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะครับให้ทำอาวุธก่อนนะครับผมเพราะว่าเกมนี้มันจะมีอาวุธอยู่2ประเภทนะครับถ้ากรณีที่คุณไม่ได้เล่นตัวที่มันเป็นตัวละครใหม่นะครับอย่างพวกคอแซอย่างพวกตัวละครใหม่ที่มันยังไม่มีระบบอเวกเข้ามานะครับระบบกูพลังเข้ามานะครับก็ทำอาวุธหลักก่อนก็ได้นะครับผมผมแนะนำว่าทำ3ขีดมาใช้ก่อนก็ได้นะครับ3ขีดนี้ก็เพียงพอกับการเก็บเลเวลแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้เลยก็อัดขึ้นเบนไปเลยขึ้น V ไปเลยเพราะว่าตัวของสมใส่ทูบาร่านะครับเป็นของสมใส่ที่สามารถตีบวกได้ค่อนข้างง่ายนะครับเปอร์เซ็นต์ในการตีบวกค่อนข้างสูงและติดง่ายนะครับที่เบนเนี่ยรู้สึกว่าผมเคยตีต่ำสุดคือ45เฟลสแต็กนะครับ45เฟลสแต็กก็สามารถยัดขึ้นได้แล้วนะครับมันก็จะอยู่ประมาณ 10-20 เปอร์นั่นแหละขึ้นเบนจ่านะก็ลองดูแล้วกันนะครับผมใครที่กำลังถามอยู่ว่าเอ๊ะฉันจะทำอะไรดีก็เริ่มที่อาวุธก่อนครับไปทำอาวุธหลักอาวุธอเวกแล้วก็มาทำอาวุธรองนะครับให้ขึ้น IV ก่อนก็ได้นะครับผม IV เสร็จแล้วก็ค่อยว่ากันว่าจะฉันจะไปจะขึ้น V ต่อไหมอะไรอย่างงี้นะครับผมแล้วค่อยมาทำชุดครับมาทำชุดชุดนี้ก็ผมแนะนำว่าทำ3ขีดมาใส่ก่อนนะครับ3ขีดมันไม่ได้ยากอะไรนะครับ3ขีดนี่20-25เฟลก็ขึ้นได้แล้วนะครับมันไม่ได้ขึ้นยากขนาดนั้นนะครับทำ3ขีดมาก่อนแล้วเรื่องประดับเนี่ย
ส่วนตัวผมนะครับถ้าเป็นผมนะผมจะทำประดับทุกชิ้นหยุดแค่ IV เท่านั้นนะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้ระบบเกมมันถูกปรับเปลี่ยนไปแล้วนะครับผมมันมีเรื่องประดับของคาโปเทียนะครับผมตัวละครซีซั่นเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องทำประดับให้ถึงขั้นเบนนะครับเพราะว่าประดับขั้นเบนจะเท่าแค่ประดับคาโปเทียไม่บวกนะครับแล้วก็ตัวของรางวัลซีซั่นเนี่ยถ้าคุณเลเวล60คุณก็จะได้ผมจำไม่ได้ว่าแหวนหรือต้มหูนะเลเวล60จะได้1ชิ้นนะครับเป็นทูบาร่านะครับผม1ชิ้นแล้วก็เลเวล61คุณก็จะได้เบนอีก1ชิ้นน่าจะเป็นนั่นแหละมันระหว่างแหวนกับต้มหูนั่นแหละก็คือ60กับ61เนี่ยคุณจะได้เบน2ชิ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่ามันจะไม่ถึงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณทำแค่ IV อ่ะ IV ตีง่ายอยู่แล้ว IV ตีแบบโปป้าโปป้าแป๊บเดียวก็ติดนะครับไม่ต้องยัดขึ้นเบนก็ได้นะครับตี IV มาใช้ก่อนนะครับพอหลังจากที่คุณจบซีซั่นมาแล้วคุณไปเอาประดับคาโปเทียมานะครับเพราะว่าประดับคาโปเทียเนี่ยมันให้เริ่มต้นที่เลเวล58นะครับ58จะได้แหวนคาโปเทีย1อัน59จะได้ต้มหูคาโปเทีย1อัน60จะได้เข็มขัดนะครับแล้วก็61จะได้เป็นสร้อยนะครับเอาอันนี้มาใส่ได้เหมือนกันนะมันก็จะเท่ากับคุณได้ใส่ทูบาร่าระดับ V หรือเบนหรือบวก20เลยนะครับผมมาต่อที่คำถามข้อที่5ฮะคำถามข้อที่5นะครับหลังจากทุกอย่างเสร็จหมดแล้วควรจะจบซีซั่นเลยดีไหมหรือว่าจะเล่นในซีซั่นต่อไปดีคำถามนี้นะถ้าผมมองในมุมมองของผู้เล่นใหม่นะครับมองในมุมมองผู้เล่นใหม่นะครับถ้าไม่ได้รีบอะไรถ้าไม่ได้แบบว่าเอ้ยฉันจะต้องไปใส่ประดับคาโปเทียอะไรเงี้ยคุณอยู่ในชาแนลซีซั่นต่อได้ไม่ต้องรีบจบนะครับผมเพราะว่าการจบก่อนจบหลังไม่ได้เป็นเครื่องบ่งบอกว่าคุณจะไอ้นี่ได้นะครับผมเพียงแต่ว่าถ้าเกิดคุณจบทีหลังเนี่ยคุณยังสามารถไปหาของอย่างเช่นยาถาวร นะครับยา HP ยามานาถาวรไปหาชิ้นส่วนเข็มที่ถาวรหรือแม้กระทั่งไปฟาร์มในลูปที่มันไม่น่าจะไปฟาร์มได้นะครับเพราะว่าถ้าออกไปชาแนลข้างนอกเนี่ยโดนเจ้าที่ตบเละแน่นอนนะครับผมก็คุณสามารถไปฟาร์มในเซิร์ฟเวอร์ซีซั่นได้ก็จะไม่มีคนมายุ่งกับคุณอย่างแน่นอนนะอันนี้ที่ผมคิดว่าค่อนข้างจะได้เปรียบกว่าคนอื่นนะส่วนถ้าเกิดว่าใครที่รีบนะครับอยากจะออกไปใส่พวกประดับคาโปเทียหรือมีของสวมใส่ที่มันดีกว่านี้อยู่แล้วหรือเป็นผู้เล่นเก่าที่มีของที่มันดีกว่าตัวของซีซั่นอยู่แล้วนะครับคุณสามารถจบได้เลยนะครับแล้วก็ออกไปใช้ชีวิตกับคนอื่นในชาแนลปกติได้เลยนะครับผมมันก็พอจบเนี่ยมันก็จะได้ของที่สามารถแลกเป็นของซีซั่นได้นะครับที่เอาของซีซั่นออกไปใช้ในกับตัวละครอื่นได้นะครับตรงเนี้ยก็คุณสามารถจบได้เลยถ้าเกิดคุณรีบออกไปใช้ของนะแต่ถ้าเป็นผู้เล่นใหม่เลยก็คงแนะนำว่าหาของฟาร์มในนั้นไปก่อนก็ได้ไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่า1อย่าลืมว่าตัว Channel Season เนี่ยมันมีบวก EXP ซึ่งมันมีให้แทบจะตลอด24ชั่วโมงนะครับมันไม่เหมือน Channel ปกตินะครับตรงเนี้ยอาจจะเร่งเลเวลได้อาจจะไปถึง62ก่อนแล้วค่อยจบหรือบางคนก็ลากยาวจน63เลยก็มีแล้วแต่คุณถ้าคุณรีบคุณจบเลยได้แต่ถ้าคุณไม่รีบฟาร์มในนั้นก็ดีเป็นทางเลือกที่ดีเหมือนกันดีมากด้วยเพราะว่าจะไม่มีคนมายุ่งกับคุณนะครับจะไม่ต้องไปแย่งลูกชาวบ้านเขานะฮะหรือถ้าเกิดคุณจะแย่งก็จะมีคนมาปวดก็เขาก็จะใส่ของทูบาร่าซึ่งมันจะอยู่ในเกียร์ใกล้ๆกับคุณคราวนี้ก็อยู่ที่ฝีมือแล้วว่าคุณจะฆ่าเขาได้หรือเขาจะฆ่าคุณได้นะครับมาต่อที่ข้อที่6ครับข้อที่6อันนี้อาจจะค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องที่เจาะจงสักนิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องหนังสือบันทึกประการประจนภัยนะครับผมหนังสือการประจนภัยนะครับถามกันว่าควรจะทำตอนไหนดีนะครับผมก็สามารถตอบได้เหมือนกันว่ามันทำได้ตั้งแต่ต้นครับไม่ว่าจะตอนไหนคุณก็สามารถทำได้คุณไม่จำเป็นจะต้องรอให้เลเวลเท่านู้นเท่านี้เท่านั้นก่อนครับทำตอนไหนก็ได้ทำไปเลยเพียงแต่ว่าระยะเวลาในการทำของหนังสือแต่ละเล่มมันไม่เท่ากันนะครับคุณก็ต้องลองไปไล่ดูนะครับถ้าในมุมมองผมเนี่ยลองไปดูหนังสือที่มันเป็นหนังสือบวกสเตตัสรวมก่อนไหมนะครับพวกบวก DP บวก AP เนี่ยดูก่อนว่าคุณสามารถจะทำไหวหรือเปล่านะครับตอนนี้ใน channel ของ YouTube
ก็มีหลายคนทำกันเยอะแยะแล้วนะครับแต่ว่าไม่ใช่ชาแนลผมเพราะว่าผมลืมเก็บข้อมูลตรงนั้นไว้นะครับก็เอาเป็นว่าไปลองเปิดดูนะครับใน Google มีบอกนะครับว่าหนังสือเล่มไหนบวก AP บ้างหนังสือเล่มไหนบวก DP บ้างนะครับก็ไปลองทำดูนะครับสามารถทำได้เรื่อยๆไม่จำเป็นจะต้องรอให้เลเวลเยอะก่อนแล้วค่อยมาทำนะครับคือถ้าว่างก็ทำไม่ว่างก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันใช้เวลาค่อนข้างที่จะไม่เท่ากันนะครับบางอันก็ง่ายบางอันก็ยากบางอันหลังเล่มเนี่ยจบได้ภายใน15นาทีบางเล่มต้องมีเงินก่อนบางเล่มต้องใช้เวลาบางเล่มต้องไปตีบอสเวิลด์นะครับเพราะงั้นมันค่อนข้างที่จะตอบยากนะครับก็ลองดูแล้วกันถ้าไหนที่ทำไหวก็ไปทำทำไม่ไหวก็ปล่อยผ่านไปก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยมาทำไม่ว่าจะเป็นในช่วงซีซั่นหรือนอกซีซั่นคุณสามารถทำได้เหมือนกันหมดนะครับเรื่องหนังสือบันทึกการผจญภัยนะฮะโอเคจบไปครับสำหรับ6ข้อที่หวังว่าจะเป็นคำถามที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้เล่นที่สนใจจะกลับมาเล่นแบทเทิลเซิร์ฟหรือสนใจจะเข้ามาเล่นเกมนี้นะครับตอนนี้ผมเองก็กำลังเตรียมตัวนะครับเพื่อที่จะไปเล่นในซูเปอร์ซีซั่นเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็พยายามแบบบูสต์หาเงินหาทองเตรียมไว้ก่อนนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวไปเล่นซีซั่นเนี่ยเงินมันจะไม่ค่อยมีนะฮะไปเล่นซีซั่นเนี่ยเงินมันจะไม่ค่อยเข้าละนะครับก็จะเหลือแค่เทรดเรือเท่านั้นใครที่กำลังคิดอยู่ว่าจะเล่นดีไหมก็ลองเอาคำถามที่ผมตอบไปเนี่ยไปลองคิดดูแล้วกันนะครับไปลองเป็นแบบว่าเครื่องช่วยในการตัดสินใจนะครับผมใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับเพิ่งหลงเข้ามาดูก็ฝากกด Subscribe ช่อง YouTube ด้วยนะครับผมจะพยายามทำคลิปลงนะครับแล้วก็ Q&A เนี่ยเดี๋ยวจะพยายามรวมมาเรื่อยๆแล้วกันนะใครมีคำถามก็สามารถพิมพ์โพสต์ไว้ได้พิมพ์ใต้คลิปได้นะครับหรือว่าจะไปพิมพ์ในหลัง My Fanpage ได้หรือว่าจะมาถามในไลฟ์สตรีมก็ได้เพราะไลฟ์สตรีมเนี่ยผมจะมีการเก็บคำตอบเก็บเรื่องคำถามเนี่ยมาไว้เป็นชาร์ตเหมือนกันนะครับถ้าสมมติว่าพิมพ์ไว้เนี่ยผมสามารถเซิร์ชได้ว่าคำถามไหนที่ถามกันมาค่อนข้างเยอะก็จะเก็บไว้แล้วเดี๋ยวจะเอามาทำเป็นคลิป Q&A แบบนี้อีกนะครับสำหรับ Q&A พาร์ทนี้นะครับพาร์ทของ Server Season เนี่ยผมก็คงตอบไปหมดแล้วนะครับสำหรับพาร์ท1 นะครับถ้ามีอะไรสงสัยนะครับสามารถพิมพ์ถามใต้คลิปได้เหมือนกันนะครับไปแล้วครับอย่าลืมนะจ๊ะกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันนะฮะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ